เรียกว่าขึ้นปีใหม่อย่าโง่ไปถึงกับว่ามันจะต้องเปลี่ยนแนวใหม่เปลี่ยนกระแสใหม่หาเรื่องใหม่ริเริ่มอะไรใหม่ๆบ้าบ้าบอบอก็เหมือนกับเดินทางที่มันเก่ามันรกมันปิดมิดเพราะคนไม่ค่อยเดินเราก็ค้นหาทางเดินเก่าให้พบแล้วก็เดินต่อไปตามทางนั้นพระพุทธเจ้าเองท่านก็ยังตรัสอย่างนี้คือท่านตรัสว่าท่านค้นพบทางเก่าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตเคยเดินมาแล้ว ท่านก็เดินตามทางนั้นแล้วก็สอนให้พุทธบริษัททั้งหลายเดินจนเป็นทางที่สำเร็จประโยชน์ขึ้นมาอีกเช่นอริยมรรคมีองค์8นี่เรียกว่าทาง